รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำการเกษตรแบบผสมผสานบนวิถีแห่งความพอเพียงเขามีความเชื่อว่าหากสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าราคาพืชเศรษฐกิจกลางจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่เดือดร้อนและสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแน่นอนผมมีความเชื่อมั่นว่าในการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านมาใช้นะครับเราจะลดความเสี่ยงการทำเกษตรเชิงเดี่ยวถ้าผิดหวังเราก็จะล้มไปเลยอยากจะชวนว่าเราช่วยมาทำในเรื่องเกษตรในการพึ่งตนเองนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกมาช่วยกันจุดตะเกียงดีกว่านั่งด่าความมืดนะครับโจครับอย่างพื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้บริเวณที่ทำสวนผสมผสานเนี่ยกี่ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมด7ไร่นะครับแต่ก่อนเป็นยางพาราครับครับแล้วก็พ่อได้มาทำตรงนี้หลังจากโค่นยางไปก็จะมาเป็นในเรื่องของสวนผลไม้นะครับซึ่งเน้นเฉพาะมังคุดกับทุเรียนก็คือเราจะเห็นต้นมังคุดที่เหลืออยู่เนี่ยครับกับต้นทุเรียนเหลือไม่เยอะละใช่ครับจากสวนยางในรุ่นคุณย่าสู่รุ่นคุณพ่อก็ได้กลายเป็นสวนผลไม้อย่างมังคุดและทุเรียนพอมาถึงรุ่นโจเขาก็ได้นำแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในพื้นที่ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกว่าแต่ทำไมบัณฑิตหนุ่มไฟแรงจากลาดกระบังยางในโจจึงมีแนวคิดอย่างนี้ได้ล่ะครับเราเห็นภาพของบรรพบุรุษที่เขาทำแล้วก็รู้สึกรักและผูกพันนะครับในระหว่างเรียนนะครับผมก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องเรียนห้องเรียนขนาดใหญ่อย่างเช่นผมเรียนวิชาทำปุ๋ยนะครับผมก็ได้นำความรู้ตรงนั้นกลับมาต่อยอดต่อที่บ้านมีห้องทดลองอยู่ที่บ้านครับได้วิชามาก็มาลองเลยครับผมจะปลูกอะไรก็ต้องบำรุงดินกันซะก่อนปุ๋ยที่โจทำมีวัตถุดิบหลักคือมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในสวนซึ่งส่วนประกอบในการทำแต่ละครั้งก็มีปุ๋ยคอกคือมูลหมูหรือมูลไก่400กิโลกรัมกากตะกอนจากโรงงานปาล์มน้ำมันหรือขี้ปาล์ม500กิโลกรัมรำข้าว50กิโลกรัมปูนขาว50กิโลกรัมโดโลไมท์50กิโลกรัมและสารเร็กพอดอ1 1ซองวันนี้วันดีโจชวนผมมาทำปุ๋ยกันล่ะครับแต่ก็ไม่ง่ายอย่างนี้คิดโจพิธีกรพี่ล่ะเอาเมื่อกี้เห็นเดินไปทางคอกหมูครับสงสัยเดินไปเอาขี้หมูโจให้ผมมาโกยขี้หมูครับแต่หมูมันมีลูกอ่อนด้วยนะขนคอมันก็ตั้งนะหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยอ่ะพี่แกจะไปเอาได้ไงไม่รู้หมูมันดุมากเลยครับผมว่ามันกระดิกหางเนี่ยมันน่าจะใจดีนะสามารถที่จะไปตักมูลสุกรได้ไหมอ่ะนี่ไงครับขี้หมูที่ผมเตรียมไว้นะครับไม่แน่ใจว่าพี่เบียร์แกจะไปเอาอีกทำไมผมลงเลยผมกำลังเข้ามาเพื่อที่จะโปรยขี้หมูนะครับเฮ้ยใจเย็นให้ความร่วมมือนะเฮ้ยคุณเองอย่ามาดินะเดี๋ยวเราออกทางนี้เพราะถ้าไปทางนี้เดี๋ยวนายตกใจแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเลยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยๆออกๆเข้าโอเคเราออกมาแล้วเราปลอดภัยเราปลอดภัยเราได้ขี้หมูเรามีขี้หมู
หได้ละเอ้าพี่ไปไหนมาครับเดี๋ยวขี้หมูดิก็นี่ไงครับขี้หมูผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยแล้วที่ให้พี่ไปเอาขี้หมูคนเดียวนี้คืออะไรยังไงจะได้ทำความรู้จักกับหมูความรู้จักกับหมูจ้าจ้าแล้วต้องลงรู้จักกันนะครับเมื่อกี้โอ้ยยิ่งกว่ารู้จักอีกยังกับคนในครอบครัวเดียวกันแม่ถูกใจในโจเขาละครับงานนี้ก่อนจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดก็ต้องเตรียมละลายสารเร่งซุปเปอร์พอดอ1กันสักก่อนในขณะที่ฉีดอยู่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับปล่อยพี่ลงไปตักคนเดียวได้ยังไงผมไปยืนใกล้ๆมันยังจะกัดเลยถึงเวลานี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดเมื่อผสมเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้45วันก็เป็นอันใช้ได้โจแอบกระซิบมานะครับว่าเห็นทำปุ๋ยกันค้ำๆอย่างนี้นอกจากทำไว้ใช้เองแล้วยังแบ่งขายสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทเลยนะครับปุ๋ยที่ได้โจใช้ใส่ต้นไม้ทุกต้นในสวนและผลผลิตที่ได้ตอนนี้ก็อย่างเช่นข้าวโพดหวานแปลงนี้ล่ะครับว่าแต่ทำไมถึงเลือกปลูกข้าวโพดหวานล่ะครับโจผมจะดูจากคนในครอบครัวที่ผมเลือกปลูกข้าวโพดเนี่ยลูกสาวผมชอบกินข้าวโพดมากแล้วก็อีกอย่างนึงคนปลูกน้อยที่นี่แล้วก็ในเรื่องของสภาพพื้นที่ความเหมาะสมโอเคได้เลยสิ่งสำคัญสิ่งที่สองเราผลิตสินค้าเกษตรเราบอกคนอื่นได้เลยว่าสิ่งนี้เรากินเราต้องมีคุณธรรมในการทำเกษตรนะครับทุกอย่างที่ปลูกที่นี่รับประกันได้ว่าปลอดภัยแน่นอนข้าวโพดหวานที่ปลูกเพราะลูกสาวชอบไม่เพียงอิ่มท้องและสร้างรายได้แต่ยังทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยนอกจากข้าวโพดที่แบบว่าปลูกแล้วลูกสาวชอบกินเราชอบกินคนในครอบครัวชอบกินมีอะไรอย่างอื่นที่แบบกินได้อีกผมจะหนึ่งคือพืชพื้นบ้านก็มีผักเมียงผักหวานไว้ริมรั้วครับแล้วก็มีมะขามสำหรับกินยอดนะครับคือมะขามเปรี้ยวเราเนี่ยครับมะขามธรรมดานี่แหละแต่เราปลูกประโยชน์ของมันทำเป็นแนวรั้วสองก็คือได้ประโยชน์ใช้กินยอดเหมือนที่เป็นแบบฝักนะครับก็จะปลูกแยกไว้ในสวนจะเว้นไว้เป็นต้นใหญ่พอมันได้เป็นฝักใหญ่แล้วก็เก็บมาแปรรูปแปลเป็นมะขามเปียกมะขามเปียกงานนี้ถึงเวลาของรุ่นใหญ่ในบ้านแล้วล่ะครับมีคุณย่าคุณยายผมที่อยู่ในเราอยู่กันในครอบครัวด้วยความอบอุ่นนะครับแกก็ได้มีอาชีพในส่วนของมะขามเปียกที่แกแกะเอามาเล็ดให้ผมเนี่ยก็คือเอาคุณย่าคุณยายนี่แหละมานั่งแกะมะขามใช่มะขามเนี่ยคือในส่วนของมะขามเปียกนี่ผมจะยกให้แกไปเลยยายคุณย่าได้มีรายได้เสริมจากมะขามเปียกแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือการได้มีกิจกรรมทํายามว่างกันเพลินๆล่ะครับส่วนนายโจเขาขอแค่เมล็ดเอาไปเพาะเป็นต้นกล้าขายนอกจากนี้ยังมีต้นม่อนผักหวานบ้านต้นข่าต้นเหลียงมีแม้กระทั่งไผ่ต้งลืมแล้งทั้งหมดปลูกเองเพาะเองพอมีมากขึ้นก็มีหน้าร้านขายกันหน้าบ้านอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับมีทั้งต้นไม้และดินปุ๋ยที่ทำเองใช้เองขายเองโอ้โหสุดยอดหน้าบ้านมีกล้าไม้ขายหลังบ้านก็มีผลไม้อย่างเช่นกล้วยมะพร้าวขนุนมะละกอหรือผักอย่างเช่นมะเขือเปราะชะอมบวบมะระหรือจะหน่อไผ่ตงแล้วนี่มันบ่อเลี้ยงอะไรกันอีกล่ะครับโจบ่อปลาดุกนี่จริงๆผมขุดมาประมาณ10ปีแล้วนะครับยังกินมาตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่จะขายดีในช่วงเทศกาลครับคือคนแถวนี้เขาจะรู้แล้วว่าบ้านผมมีปลาดุกเข้าสวนใครก็ต้องช่วยงานให้อาหารปลาดุกนะไม่ยากแล้วอาหารที่เหลือจากครัวในบ้านนี่ล่ะครับจะเอาไปเลี้ยงอะไรโอ้เพื่อนเก่าเจ้าเดิมนี่เองฝากหน่อยใจเย็นเพื่อนเอาอาหารมาให้อันนี้คืออาหารเพื่อนโอเคนี่อาหารกินเชิญครับเชิญไปนะ
เฮ้ยกินแล้วผมให้อาหารไปเยอะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมมาหาอาหารกินดีกว่าครับไข่ไก่บ้านนี้เขาก็มีให้กินเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่มีอดครับผลผลิตทั้งหมดเก็บไว้กินในบ้านลดรายจ่ายครัวเรือนเหลือก็เก็บมาขายหนึ่งในนั้นก็คือตลาดนัดของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคใต้จังหวัดตรังหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้มีขึ้นละครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงโดยผ่านมาทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับต้องการจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-45 ปีในส่วนของจังหวัดตรังเองเนี่ยเรามียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่ทั้งหมดประมาณ70คนนะครับนี้เมื่อมีการมารวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีการวางแผนตั้งแต่เรื่องของการผลิตเรื่องของการจัดซื้อปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็การวางแผนเรื่องของการตลาดซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญในงานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นต้นแบบอันหนึ่งที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยางนะครับแต่สำหรับโจแล้วเกษตรผสมผสานไม่เพียงทำให้เขาอยู่ได้เพราะแนวทางนี้ให้อะไรกับเขามากกว่านั้นครับผมเคยชีวิตหักเหมากนะครับครอบครัวผมตั้งแต่ก่อนเนี่ยพ่อเคยทำธุรกิจห่างกันบางทีพ่อต้องทำงานอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็พอเริ่มเห็นอะไรมากมายเริ่มกลับมาหาที่เดิมเราเริ่มกลับมารักกันดูแลพึ่งพาอาศัยช่วยกันในครอบครัวผมอยากสร้างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งความรักโดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆผมเริ่มจากตัวของลูกทุกอย่างทุกกิจกรรมที่ผมทำถ้าเขามีเวลาหลังจากเลิกเรียนหรือว่าอะไรครับผมจะให้เขามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดเพื่อให้เขาได้เห็นว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่นี่แหละครับแนวคิดการเกษตรแบบผสมผสานที่ไม่เพียงแค่อยู่ได้แต่ยังเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวด้วยใจที่มุ่งมั่นสวนกระแสบริโภคนิยมสมกับคำว่าเกษตรไม่ดับอากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าโจจาตุรัสร่วงนุ้ยที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ